สวัสดีครับเพื่อนๆผมกิตติสันนะครับวันนี้ผมจะมาโชว์กุญแจสู่ชัยชนะนะครับในเกมไลน์เรนเจอร์นะครับในวิดีโอนี้ผมก็จะใช้ด่านที่100นะครับเป็นตัวอย่างนะครับเชิญชมได้เลยครับมาเลยทางซ้ายเราซ้ายมาแล้วครับข้างบนกับข้างล่างนะครับตอนแรกเล่นเหมือนกันนะครับดูนะครับก็จะเกิดอะไรขึ้นนะครับซึ่งมันเป็นการเล่น2ครั้งของผมนะครับที่ผมทำขึ้นนะครับแล้วผมแค่เล่นแค่2ครั้งนะครับก็สามารถผ่านได้แล้วครับครั้งแรกเป็นครั้งที่ผมไม่ผ่านนะครับและครั้งที่2เป็นครั้งที่ผมผ่านนะครับลองดูกันนะครับว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับตอนแรกก็ไม่แตกต่างอะไรมากมายครับก็เหมือนกันนะครับผมก็เอาตัว HP นะครับไปบุกก่อนนะครับตัวแทงนะครับไปบุกไว้นะครับก็ปกติครับพอดูด้านล่างนะครับก็โดนตีครับเหลือเบอร์หนาแค่ตัวเดียวข้างบนก็เหมือนกันนะครับเหลือเบอร์หนาแค่ตัวเดียวนะครับส่วนข้างล่างนะครับจะเน้นเป็นตัวที่ Scratch นะครับก็คือใน In this case นะครับก็เป็น Sorcerer Connie นะครับข้างบนก็จะมีผสมตัว Scratch กับส้นตึกนะครับตอนนี้นะครับก็ไม่มีศัตรูแล้วครับเหลือแค่ตัว2ตัวนะครับข้างบนไปเร็วมากครับข้างบนไปเร็วมากดูข้างล่างครับข้างล่างก็ฆ่าเทียนตัวครับเริ่มมีหอยทากมาแล้วครับหอยทากกระดึ๊บกระดึ๊บมาแล้วครับข้างบนไปเร็วมากจะถึงฐานใหญ่อยู่แล้วข้างล่างดูเหมือนลำบากมากนะครับข้างบนถึงฐานใหญ่แล้วนะครับดูนะครับก็จะเกิดอะไรขึ้นข้างบนศัตรูเริ่มออกมาเยอะแล้วครับเทียบเลยครับศัตรูเริ่มออกมาเทียบเลยครับข้างล่างศัตรูไม่ออกมาเทียบเลยนะครับข้างล่างพลังข้างบนยิงฐานใหญ่พลังขึ้นหนึ่งแล้วครับข้างบนใช้ไอช็อตแล้วข้างล่างก็ใช้ไอช็อตเหมือนกันนะครับข้างล่างตีฐานใหญ่ลดไปครึ่งหนึ่งแล้วครับครึ่งหนึ่งแล้วเกินครึ่งแล้วข้างบนเกิดอะไรขึ้นตัวเราหายไปหมดเลยหายไปหมดเลยข้างล่างชนะเราครับเรียบร้อยนะครับข้างบนไม่เหลืออะไรเลยนะครับข้างบนสู้ไม่ไหวแล้วครับตัวข้างล่างผมที่เลเวลอัพนะครับเพิ่งเลเวล1นะครับเพิ่งได้มาจากการเปิดเพชรนะครับในด่านนี้ไม่ค่อยได้ใช้อะไรมากเลยครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังครับว่าทำไมนะครับด่านนี้ถึงเป็นแบบนี้นะครับดูเอาข้อมูลเรียบร้อยแล้วครับไม่รอดแน่ๆครับบอกมาเพียบขนาดนี้ครับก็ยังไงก็คงต้านไม่ไหวแล้วครับไม่ทันแล้วกี้โดนตีแล้วนะเรียบร้อยแล้วครับก็ในด่านนี้นะครับด่านที่100ซึ่งเป็นด่านสำคัญมากที่เราจะได้โคนี่มานะครับเหตุผลนะครับที่ข้างบนแพ้นะครับเพราะว่าไปเร็วเกินไปนิดนึงนะครับแล้วก็พอศัตรูพอเราไปตีฐานมันจะมีศัตรูแบบศัตรูกันฐานนะครับศัตรูปก
ป้องกันฐานออกมาเพียบนะครับช่วงนั้นนะครับภายใน5วิหรือ10วินะครับต้องให้เราใช้ไอช็อตทันทีนะครับเพื่อหยุดมันไม่ให้ตีกำลังพลของเรานะครับที่เราสะสมไว้นะครับไม่งั้นถ้ามันออกมาปุ๊บมันตีทะลุมาถึงกำลังพลข้างหลังเราด้านข้างหลังเราที่มีพวกสเปรชนะครับมีพวกที่เป็นตัวหลักในพลังโจมตีนะครับเราก็จะตายนะครับอย่างเฉียด นะครับก็เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ต้องทำให้ดีนะครับว่าจะใช้อะไรตอนไหนนะครับก็ปกตินะครับใช้ไอช็อตนะครับไปแล้วครับก็รอจนไอช็อตหมดก็เมทิโอต่อเลยนะครับก็จะดีมากนะครับครับก็วันนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับที่ชมคลิปนี้นะครับถ้าชอบนะครับคลิปนี้หรือว่ามีความรู้นะครับได้ความรู้เพิ่มนะครับก็กดไลค์นะครับแล้วก็ Subscribe ได้นะครับแล้วก็ถ้าผมมีทริปอะไรดีๆผมจะมาลองทำวิดีโอแบบนี้อีกครั้งนะครับก็เจอกันใหม่นะครับในวิดีโอข้างหน้านะครับต่อไปผมก็จะทำด่าน101นะครับเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับ